ปุ๊กปิ๊กเดี๋ยววันนี้ฉันจะพานายมาเสริมหล่อหน่อยก็แล้วกันนะจริงๆไม่ต้องแล้วก็ได้เพราะว่าฉันหล่ออยู่แล้วอะไม่ได้หรอกปุ๊กปิ๊กนายจะต้องตัดเล็บออกนิดหน่อยเพราะเวลาที่ฉันนะตัดเล็บให้นายทีไรนายขวนช้าทุกทีล่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่าพี่ฝนมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตานะมีน้องหมาอยู่ตรงนี้หนึ่งนี่ใช่โบ๊ะของเราหรือเปล่าพี่เอกว่าไม่ใช่หรอกมั้งพี่ฝนเขาปล่อยอะไรออกมาเนี่ยโอ้โหกิน ดูท่าทางน่าจะไม่ใช่โบ๊ะจริงๆด้วยแฮไม่ใช่หรอกเจ้าโบ๊ะไม่ได้เป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวก่อนแล้วคุณเจ้าของร้านเขาหายไปไหนของเขากันแน่เนี่ยเขาทิ้งไว้แต่นกแก้วหนึ่งตัวพี่ฝนนกแก้วงั้นเหรอเหมือนเขากำลังจะพูดอะไรอยู่นะพี่ฝนนกแก้วนกแก้วพวกเธอจะต้องหนีออกไปจากที่นี่เร็วเข้านกแก้วนกแก้วเจ้านกตัวนี้แปลกๆแฮเหมือนกับว่าเขาบอกให้เรารีบหนีออกไปจากที่นี่ทำไมกันน่ะแล้วเราจะหนีทำไมก็วันนี้ฉันมาเสริมหล่อไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงแล้วคุณคนที่ดูแลที่นี่เขาไปไหนกันน่ะเหมือนพี่เอกจะเห็นอะไรตรงนู้นน่ะไหนเหรอนี่ไงหลังประตูนั่นน่ะหลังประตูนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วสวัสดีดีดีค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนเขาติดป้ายอะไรนะเหมือนเขาตามหาพี่ฝนอยู่เลยนะตามหาพี่ฝนเหรอเออมีปัญหาแน่แล้วแบบเนี้ยมีปัญหายังไงแล้วตามหาพี่ฝนทำไมเออไม่รู้ดิแต่ว่าโยงไปโยงมาแบบนี้พี่เอกว่าอันตรายนะอันตรายเออใช่จริงด้วยหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาถูกจับมาทำให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแบบนี้ไม่ดีแล้วพวกเราจะต้องรีบไปช่วยเพื่อนๆของเราในนี้ให้หมดเลยมาเปิดประตูนี่ก่อนเลยพี่ฝนประตูนี้เดี๋ยวก่อนข้างในมีคุณหนูอยู่นี่นานี่นายมาทำอะไรกันอยู่แถวเนี้ยหนูรีบหนีออกไปจากที่นี่แล้วเข้าหนูเดี๋ยวก่อนแล้วหนูเขาร้องกันที่ไหนเดี๋ยวพี่ฝนหยิบชีสของเขามาเขาตีมือเพี้ยเหรอพี่ฝนเฮ้ยหลบเร็วหลบอะไรเหรอนั่นไงเดี๋ยวก่อนนั่นคุณคนที่ดูแลที่นี่ เขากำลังวิ่งไล่จับพี่ฝนอยู่จะหนีไปไหนกันจ๊ะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่อย่าให้เขาตามเรามาอย่าให้เขาจับเราได้นี่จับซะเลยเออเมื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาจับพวกเรามาขังไว้เนี่ยขังทำไมอ่ะฉันจะไปรู้ได้ไงฉันโดนจับมา2รอบแล้วงั้นเอาอย่างนี้เราจะต้องรีบไปแจ้งคุณตำรวจแล้วก็มาช่วยเพื่อนทุกคนเลยนะมางานถนัดของพวกเราหนีก่อนเร็วเข้าทางนี้พี่ฝนโหหนูตัวมันเริ่มเลยนั่นคือคุณหนูที่ถูกจับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะช่วยเองอยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยข้างบนหมดแล้วเขาตามขึ้นมาบนบันไดด้วยเกือบไปเขาหนีไปแล้วอ่ะเขาลงไปอยู่ข้างล่างแล้วนะนี่ฉันว่าเรารีบไปทางนู้นกันดีกว่าพี่เอกไปถึงนู่นแล้วไปทางไหนอ่ะทำไมเราไม่ออกประตูหน้าล่ะประตูหน้ามันล็อกไปแล้วไงประตูหน้าล็อกงั้นเหรอปุ๊กปิ๊กทางนี้พี่ฝนเขาวิ่งไล่จับพี่ฝนน่ะเหมือนปุ๊กปิ๊กจะหล่นลงไปเนี่ยตรงนี้มีรอยเท้าด้วยแฮรอยเท้าคนที่มาก่อนหน้าเราแน่นอนงั้นเราจะต้องรีบหนีไปก่อนที่เขาจะเปลี่ยนพี่ฝนให้กลายเป็นเพื่อนสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ะนะทางนี้ทุกคนไหนอ่ะนั่นไงนี่คือท่อระบายน้ำมีไอ้น้ำร้อนหรือเย็นกันนะโอ้โหเป็นไงมั่งอ่ะร้อนระวังนะปุ๊กปิ๊กไอ้น้ำตรงนี้มันร้อนมากไม่ต้องกลัวฉันเก่งเดี๋ยวก่อนฉันรอก่อนก็แล้วกันนี่ไปได้แล้วเดินดีๆพี่ฝนข้างล่างดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นกับดักด้วยนะตรงนี้สับสวิตช์แล้วกระโดดข้ามได้เลยปุ๊กปิ๊กนายรอฉันก่อนได้เปล่าฉันขึ้นมารอข้างบนละฮึบเฉิบพี่เอกมาเร็วเข้านี่อะไรเนี่ยฮึอุตะนี่แมวส้มนี่นาเจ้าแมวส้มนั้นเผลอกินถั่วกระป๋องนั่นเข้าไปอะดิกินถั่วกระป๋องนี่เหรอเหมือนถั่วกระป๋องนี่มีกลิ่นเหมือนจะเสียด้วยนะเนี่ยหรือว่าคุณเจ้าของที่นี่เขาจะให้แมวส้มกินกระป๋องถั่วนี่เข้าไปแล้วก็กลายเป็นแบบนี้กิ้งไหมทะเลข้างในน่าจะมีแก๊สเยอะอยู่แมวส้มเป็นไงบ้างเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาช่วยนะเพื่อนงั้นเอาอย่างนี้พวกเราจะต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปช่วยแมวส้มพี่ฝนมีอะไรเหรอเขาบอกให้มองขึ้นไปข้างบนน่ะมองขึ้นไปข้างบนข้างบนมีอะไรมองดิไหนอ่ะโอ้โหโอ้โหเจอแล้วข้างบนมีเลเซอร์หลบดีๆนะอื้อหือเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอื้อหือเกือบไปนิดเดียวอื้อ
ระวังให้ดีเลเซอร์อันนี้เราจะไม่รอดแน่นอนถ้าเราโดนเข้าไปเหมือนพี่เอกจะล่วงลงไปซะแล้วอยู่ตรงไหนแล้วนะปุ๊กปิ๊กเขากำลังขึ้นมาใหม่อะอยู่ไหนฉันหาไม่เจอมาแล้วนี่ไงฉันเจอแล้วโอ้โหหล่นตรงนี้พอดีเฮ้ตรงหน้าประตูนั้นเป็นทางออกหรือเปล่าไม่ใช่ทางออกพี่ฝนมาดูนี่เร็วดูอะไรงั้นเหรอนี่ไงฮะนี่คืออาหารอาหารเพื่อนสัตว์เลี้ยงของเรากินเหมือนอาหารแต่ฉันว่าอาหารพวกนี้ไม่ใช่อาหารปกตินะหรือว่ามันจะบูดหรือเปล่าเนี่ยสีเขียวเชียวมันไม่ได้บูดหรอกแต่ว่ามันมีกลิ่นอะไรแปลกๆอยู่ด้วยมีกลิ่นอะไรแปลกๆงั้นเหรอพวกพี่กลิ่นที่ฉันไม่คุ้นเคยอ่ะตรงนี้มีรถไฟขนอาหารนี่นะเราขึ้นอันนี้ออกไปกันดีกว่าดูท่าทางอันนี้น่าจะเป็นทางออกสำหรับพวกเราแน่นอนรีบๆออกไปกันเถอะนี่ไงฉันกดสวิตช์ไปแล้วพี่ฝนระวังทางขวาด้วยทางขวามีอะไรเหรอนกแก้วนกแก้วยักษ์สีม่วงปุ๊กปิ๊กเขาบอกว่าอะไรน่ะเขาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเหรอเดี๋ยวฉันจะกลับมาช่วยก็แล้วกันนะนกแก้วสีม่วงทุกคนนี่ถูกทำให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปหมดเลยหรอแย่แล้วหรือว่าเขาจะให้กินอันนี้เข้าไปแล้วก็ทำให้เพื่อนของเรากลายเป็นสัตว์เลี้ยงงั้นเหรออาหารแปลงร่างได้เนี่ยนะอาหารแปลงร่างไม่ดีเหรอทางนี้เลยทางนี้เลยนี่ไงมีเขียนเอาไว้ด้วยว่าให้นกแก้วกินเข้าไปแล้วจะดูไม่ดีดูมึนงงพี่เอกคิดว่าอาหารพวกนี้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์กลายไปเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบหนีไปแล้วทำไมเรากินเข้าไปได้ยังไงกันเรายังไม่ได้กินนะเรายังไม่กินงั้นเหรอใช่แล้วเราแค่พาปุ๊กปิ๊กมาทำความสะอาดร่างกายให้เขาหล่อรูปฉึบที่นี่คือที่ไหนกันแน่เนี่ยเนี่ยอะไรกันเนี่ยบุ๊ก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 ข้างในนี่มีคุณหมาแบบในรูปนี้อยู่แน่นอนปุ๊กปิ๊กเขาบอกว่าอะไรงั้นเหรอเขาบอกว่าช่วยฉันด้วยฉันอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านโถน่าสงสารจังเลยเดี๋ยวพวกเราจะต้องช่วยทุกคนออกไปจากที่นี่ให้ได้ล่ะพี่เอกว่าชักไม่ค่อยดีแล้วดูนั่นดินี่คืออะไรนี่นั่นรูปประกาศจับอะประกาศจับพี่ฝนเหรอประกาศจับพี่ฝนทำไมอะนั่นไงคุณคนนั้นอะฮะทางซ้ายนี่เขามีบอกเอาไว้อะเขาบอกว่าคนนี้ชื่อว่ามิสเตอร์ม็อบมิสเตอร์ม็อบเขากำลังจะไล่จับวิ่งไล่จับพี่ฝนกันเหรอใช่แล้วเขาถือม็อบมาแล้วหลบแล้วมาแล้วจริงๆด้วยอือฮึทุกคนรีบหนีออกไปจากที่นี่เร็วเข้าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยปุ๊กปิ๊กตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาไปเองกำลังไปอยู่ใจเย็นๆมาเร็วมาทางนี้เร็วเขาวิ่งมาเร็วมากเลยนะตรงนี้ฉันเห็นทางออกแล้วกระโดดเลยกระโดดเลยพี่เอกมาทางนี้เร็วเข้าไปไหนกันแล้วนะพี่ฝนลงมาในกองที่เขาเอาไว้ทิ้งถังขยะนะอ๋อมาแล้วกำลังตามไปเฮ้อเกือบไปเหมือนฉันจะกระแทกอะไรเข้าไปเมื่อตะกี้เนี่ยฉันเจอปลาปริญญาปลาปริญญามาแล้วพี่เอกที่นี่เขาบอกว่าถ้าเราตรงเข้าไปเราจะเจออควาเรียมเจออควาเรียมเมื่อกี้อะไรใครรับปริญญาปลาปริญญานี่อะไรหรออันนี้เป็นหนอนน้ำพี่ฝนหนอนน้ำเหรอหนอนหรือว่าไส้เดือนน้ำนั่นเองโอ้โหอยากจะบอกว่าน่ากลัวเหมือนกันแฮอันนี้เป็นอาหารของสัตว์น้ำที่เป็นในตู้อะในตู้ปลาเหรอใช่ใช่เขาจะใส่รวมกันเป็นก้อนๆแบบนั้นอะน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าเราจะทำยังไงกันดีนั่นพี่ฝนมองเห็นปลาปริญญาใช่แล้วปลาปริญญาอีกแล้วมาเร็วเข้าตรงนี้คืออะไรนี่คือเลเซอร์เลเซอร์ฮึบฉึบฮึบฉึบกระโดดผ่านไปได้แล้วแล้วเราจะไปยังไงอะเขาขวางอยู่อะเขาเฝ้าเส้นทางตรงนั้นอยู่งั้นเหรอพวกเป็กเหมือนเขาจะบอกว่าให้หาอาหารจากในตู้เนี่ยโอ้โหแย่แล้วพวกเป็กนายเป็นไงมั่งเดี๋ยวท่านกลับมาใหม่นี่คืออาหารของเขางั้นเหรอก็น่าจะใช่นะมีเนี่ยมีถั่วกระป๋องมีถั่วกระป๋องอยู่ไหนน่ะเนี่ยฉันเจอแล้วถั่วกระป๋องตกใจหมดเลยปลาปิรันย่ากินถั่วกระป๋องไหมไม่ได้กินถั่วกระป๋องสักหน่อยแล้วก็มีไข่ไก่ไข่ไก่อันนี้ก็ไม่ได้กินไม่ใช่หรอไม่แน่ใจแต่พี่เอกคิดว่าปิรันย่าน่าจะชอบน่องไก่น่องไก่อันนี้หรือเปล่าเอาละเคลี้ยงไว้เลยนี่เหรอเคลี้ยงเลยเคลี้ยงตรงไหนน่ะเคลื่องตรงไหนก็ได้เคลื่องไปเถอะฮึบฉึบปลาไปเล่นหญ้าไปกินอาหารก่อนเร็วเข้าเขาไปกินอาหารแล้วพี่ฝนรีบมาเร็วเข้าฮะพี่ฝนจะต้องรีบไปเกือไปนิดเดียวแล้วทำไมไม่เคลื่องไปที่มุมอ่ะตกใจหมดเลยพวกเรารีบมากันเถอะไปอยู่เนี่ยฮึบฉึบตรงนี้ต้องระวังทุกคนมีอะไรงั้นเหรอมันเดี๋ยวมันหล่นลงไปอ๋อนี่ไงตรงนี้มีเส้นทางลับที่เราสามารถออกไปจากที่นี่ได้ของจริง
หนเชือกเลยโหนเชือกสลิงอันนี้เหรองั้นฉันไปก่อนนะพวกปิ๊กพวกปิ๊กไปก่อนพี่เอกไปเลยโอ้โหไปอย่างเร็วเลยพี่ฝนพี่ฝนกำลังตามไปมาแล้วแล้วไงต่อปีนขึ้นไปทางเนี้ยบันไดอันนี้ดูท่าทางน่าจะสูงน่าดูตรงนี้มีตู้กดถั่วกระป๋องอยู่ด้วยถั่วกระป๋องถ้าเรากินเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นถั่วที่มันเป็นถั่วปกตินะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอแก๊สมีมากกว่าถั่วปกติทั่วไปเป็น10เท่าเลยหรือว่าเราจะต้องใช้แก๊สอันนี้ในการหนีออกไปจากที่นี่ง่ะนี่ไงกระโดดทีนึงมีแก๊สช่วยส่งด้วยฮึบจึบมาแล้วนี่เดี๋ยวพี่บอลตามไปก็แล้วกันกำลังจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วทุกคนฮึบอึบมาแล้วพี่เอกว่าแก๊สเยอะเกินไปหน่อยนะนี่โบ้หรือเปล่าไม่ใช่โบ้อีกแล้วดูท่าทางเขาไม่ค่อยมีความสุขเลยแฮรีบๆไปกันเถอะงั้นเดี๋ยวฉันรีบกลับมาช่วยนายก็แล้วกันนะเพื่อนโบ้หมอเหรอแล้วเขาชื่อว่าน้องหมาน่ะทางนี้หลบเร็วโอ้ทำไงอะทีเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะอันตรายนะคนเนี้ยอันตรายงั้นเหรอเขาต้องได้รับอะไรบางอย่างเข้าไปแน่นอนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วยพวกนายทั้งหมดเองหมอตอนนี้ยังไม่ต้องตามมาดูท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่หมอมาเร็วเข้าพวกปิ๊กรอด้วยดิฉันกลัวกลัวทำไมมาเร็วเข้าออกมาไม่ได้แมวที่ไหนไม่กลัวหมาหรอกมาเร็วๆเข้าฮึบฮึบชึบข้างหน้านี้พี่ฝนมองเห็นอะไรบางอย่างด้วยพี่เอกเจอคุณหมาตัวสีเทาอ่ะเนี่ยพี่ฝนเจอคุณคนเนี่ยที่เฝ้าหน้าประตูของเราน่ะใครเฝ้าหน้าประตูเฝ้าหน้าประตูตั้งแต่ตอนเข้ามาไงอ๋อเป็นรูปโอ้เป็นรูปปั้นนะพี่ฝนถูกต้องเลยสงสัยเราจะต้องเข้าไปในนี้แน่นอนเลยนะเนี่ยข้างในนี่มันอะไรกันน่ะเฮ้ออะไรอะไรก่อนนี่ไมค์ครับนี่นะไมค์ครับแล้วดูโอ้โหก็หลบเร็วหลบเดี๋ยวก่อนทำไมเขากลายเป็นไมค์ครับน่ะตัวเป็นพิกเซลมาเลยหลบเร็วพี่ฝนแย่แล้วเขากำลังวิ่งไล่ตามพี่ฝนมาตอนนี้น่ะโอ้โหแล้วดูอุปกรณ์ของเขากับของเราดิโอ้โหช่างแตกต่างกันเหลือเกินอย่าไล่ตามมาไม่งั้นเราจะใช้ไมค์ครับจัดการนะฉันรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงทำยังไงกันเหรอเราจะต้องต่อสู้กับเขาให้ชนะไม่งั้นทุกคนก็จะต้องติดอยู่ที่นี่นะงั้นเหรอใช่แล้วงั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองพวกปิ๊กดูดาบของเขาสิเป็นดาบไม้ครับแย่แล้วตอนนี้พลังของฉันเหลือน้อยฉันจะต้องใช้พลังกำลังอย่างมากในการต่อสู้กับเขาเฮ้อชนะแล้วมันชนะเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยชนะแล้วเพราะว่าฉันเก่งพี่ฝนข้างหลังมีประตูอะไรโผล่ขึ้นมานู่นน่ะประตูทางออกหรือเปล่างั้นเราก็ไปกันเถอะมาเร็วเข้าเพราะเราจะได้ไปช่วยทุกคนที่ติดอยู่จากที่นี่แล้วนะได้ของขวัญกลับไปด้วย1ชิ้นนะเมื่อกี้พี่ฝนพูดว่าอะไรนะเราจะไปช่วยทุกคนไงเออใช่เราจะไปช่วยทุกคนที่ติดอยู่ในนี้ไหนอะไหนอะเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นนี่นี่เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่ฝนฮะดูเหมือนว่าเราจะต้องออกไปทางนี้นะออกไปเลยเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเดี๋ยวก่อนทำไมกลับมาที่เดิมล่ะเนี่ยหรือว่าคนที่เราต่อสู้ไปเมื่อกี้นี้คือหุ่นยนต์เหมือนเขาจะค้างไปซะแล้วเขาน่าจะต้องเป็นหุ่นยนต์แล้วเขาก็ช็อตแน่นอนเราไปช่วยคนอื่นกันก่อนดีกว่านี่ไงพี่ฝนเจอคุณหนูแล้วมาช่วยคุณหนูออกไปจากที่นี่กันเถอะขอบใจมากเลยนะที่ช่วยฉันออกไปจากที่นี่ได้หนูไม่เป็นไรนะเจ้าหนูตามฉันมางั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย